Ready? Ready, go. Go. Let's go. Kiss on my wings. I need my hands. This life is real. Don't play pretend. Came off the bench. I get it in. I get it in. I get it in. Kiss on my wings. I need my hands. มันคือกระบะกระบะไฟฟ้าอันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าแบบใช้ไฟฟ้า 100% เลยนะคะอันนี้ของ Ford นะคะก็เป็นรถกระบะไฟฟ้าเหมือนกันนะคันนี้6ล้านบาทนะเขามีคนออกมาพูดต้องมีพิตตี้แน่เลยไปดูสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะวัสลาวันโอวันค่ะวันนี้เราเจอกันตอนกี่โมงเนี่ยบ่ายนะคือวันนี้นะคะมอสอ่ะมีภารกิจนะคะก็คือจะพาจะต้องปีนอ๋อไปเข้าทางนู้นเหรอคือวันนี้มอสอ่ะจะพาทุกคนไปงานคล้ายๆกับมอเตอร์โชว์นะคะเขาเรียกว่า LA Auto Show ค่ะก็จะเป็นงานแบบโชว์รถโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายของเราก็คืองานมอเตอร์โชว์เราก็ต้องไปดูละดูรถสิแต่พี่ตาก็บอกว่าจะดูอะไรนะดูพิตตี้ดูพิตตี้เดี๋ยวนะเส้นทางเนี้ยมันไม่ใช่งานมอเตอร์โชว์นะอันนี้เป็นร้านสวิตกีนนะเป็นร้านขายเกี่ยวกับสลัดอะไรเงี้ยมอสั่งไว้เดี๋ยวมอขอหาอะไรกินรองท้องก่อนนะคนเยอะเลยนะดีที่เราสั่งแบบออนไลน์มาแล้วนะคะคือคนที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพวกร้านสลัดอะขายดีนะเรื่องของสุขภาพเอาตัวนี้เลยไหมหมอสั่งอะไรมาบ้างดูหน้าตาสลัดที่นี่นะนี่ทุกคนมันไงน่ากินเปล่าอันนี้ของหมออันนี้ของพี่จักรกล้องนะจ๊ะโอ้ยดูดีอะมีบูชีทมีอะไรด้วยกล่องเนี้ย15เหรียญ นะทุกคน Swarling Water เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานLA Auto Show ค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองทองธานีไม่ใช่นะคะอันนี้งานเขาจัดอยู่ที่ดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะรถก็ติดนะคะเพราะว่าวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เราดูนะว่าค่าจอดรถที่นี่เท่าไหร่เฮ้ยคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะซูมให้หน่อยซูมให้หน่อยค่าจอดรถนะคะ25เหรียญนะโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวดูนะว่าพิตตี้ในงานอ่ะจะสู้พิตตี้ไทยได้หรือเปล่าเจอค่าจอดรถไปก็โหดอยู่นะที่จอดนะคะทุกคนแล้วนี่พอเรามาถึงปุ๊บนี่สนาม Stample Center นะคะเป็นสนามดูบาส NBA นะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคือที่จัดงาน LA Auto Show เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะแล้วซ้ายมือนี่เขามีให้เทสไดด้วยทุกคนมาดูดิเขามีรถอะไรให้เทสไดบ้างดูซิมีรถอะไรบ้างนี่มีจี๊ปมีดอทเฮ้ยจี๊ปเยอะเลยมีแรมอ๋อแต่ตอนไปก็คือมีเจ้าหน้าที่เขาไปกับเราด้วยแล้วนี่เห็นไหมเห็นไกลๆด้วยมั้ยนี่ไงเขามีแบบจำลองเป็นแบบสะพานเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขับขึ้นบันไดเลยอ่ะดูดิโชว์ศักยภาพของจี๊ปนะแล้วดูสะพานก็ทำชันมากเลยเห็นไหมตรงนี้เขาเป็นตู้ซื้อตั๋วนะคะก็เป็นรถนะแล้วก็กดซื้อแต่ว่ามอซื้อออนไลน์มาแล้วนะคะค่าตั๋วคนละ23เหรียญ นะคะ2คนก็46เหรียญจ้ะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะค่าจอดรถอีกรวมๆแล้ว100เหรียญน่ะ Hi off
thank you เข้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวนะมอก็ยังงงๆอยู่นะเฮ้ยตรงนั้นเขามีอะไรเราต้องไปดูของฟรีก่อนเขาแจกกระเป๋าฟรีแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เป็นวิปเขาไม่มีแอลกอฮอล์เจลให้นะคะแต่เขาให้เป็นแบบนี่เป็นแฮนด์แซนิไซร์วิปนะคะไปเช็ดมือโอ้พอเข้ามาข้างในคนเยอะมากเลยนะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการมางานมอสขอเรียกว่ามอเตอร์โชว์นะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกออโต้โชว์มันจะต่างกันนะคือมันเป็นครั้งแรกของมอสที่มาที่นี่นะมอสอะตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ดูพี่ตากล้องตื่นเต้นกว่านะเฮ้ยตอนนี้น่ารักบาร์บี้รถบาร์บี้ทุกคนเป็นอะไรอะอิตาเลียนอ๋อเป็นของจริง น้องอยากจะขึ้นไปนั่งนะน้องชอบบาร์บี้โอ้ยอันนี้เป็นของฟอร์ดทุกคนบรอนโคนะคะเขามาโชว์ด้านหน้าเลยอ่ะมองไปคล้ายจี๊ปคันนั้นเหมือนกันเนาะเป็นแนวแบบลุยๆสวยอ่ะว่าแต่เราจะเจอพิตตี้ป่ะแหมชอบละสิพี่ตากล้องยังไม่เจอนะจ๊ะตรงนี้เป็น Edison Future นะมันน่าจะเป็นรถไฟฟ้าทุกคนงงๆอยู่นะคันใหญ่มากเลยแต่เขาไม่ให้จับดูข้างในเป็นสีส้มเว้ยมันคือกระบะไฟฟ้าดูดินี่เขาทำออกมาสู้กับเทสลาหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูเทสลาว่ามีอะไรออกใหม่บ้างหรือเปล่าเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวมอสพาทุกคนเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าพี่ตะก้องขอเข้าห้องน้ำก่อนนะพอรู้ว่าจะเจอพิตตี้ขอเข้าห้องน้ำเลยแม่ยังไงเนี่ยเข้ามานะคะข้างในตรงนี้ข้างหน้าเป็นบูธของเกียร์นะคะเกียร์เนี่ยเขาเปลี่ยนโลโก้คนคันนี้เป็นแวนนะคะ Carnival เห็นไหมมันมีประตูสไลด์ข้างหน้าตรงนี้ด้วยข้างในเป็นเบาะสีส้มขอเข้าไปดูข้างในหน่อยราคาของคันนี้นะอยู่ที่ประมาณ1,500,000นะฟังไม่ผิด1,500,000บาทไทยนะมันประมาณ 48,000 เหรียญ นะแต่ว่ารถยนต์ที่เห็นเนี่ยราคาที่เขาบอกมันยังไม่รวมภาษีนะภาษีรถยนต์ที่นี่นะคะเวลาเราซื้อจะประมาณอยู่ที่ 7.5% นะคะทุกคนคันนี้คือเกียร์ EV6 นะคะเป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% นะเขาบอกว่าสามารถแบบขับได้ระยะทางนะ500กิโลเลยนะคะโดยแบบชาร์จไฟทีเดียวนี่เรามาดูภายในของ EV6 กันนะคะทุกคนเฮ้ยพวงมาลัยก็จะอย่างนี้ข้างหน้ามันก็เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะแบบเป็นแบนเรียบๆแล้วก็มีปุ่มไม่มีเกียร์นะ สวยดีแล้วข้างบนก็เป็นแบบสลูปด้วยนะสวยมากคนที่ความสนใจเยอะมากแต่เดี๋ยวเราไม่เจอพิตตี้เลยเนี่ยบูธเกียร์นี่ไงมีแต่คุณลุงคุณป้าที่สนใจนะคือตอนนี้กระแสรถไฟฟ้าคนที่ความสนใจเยอะมากนะเฮ้ยทุกคนอันนี้ล้ำกว่าเมื่อกี้ EV6 ใช่ไหมคะอันนี้เป็น EV9 แล้วดูความพิเศษของเขาดูล้อดิเป็นแบบสามเหลี่ยมอะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะล้อเก๋มากแล้วดูทรงอ่ะทรงมันจะเหมือนเป็นกล่องๆเฮ้ยดีไซน์สวยนะสีก็สวยเฮ้ยทุกคนตอนนี้มอสยืนอยู่ที่โยเซมิติไม่ใช่นะตอนนี้มอสยืนอยู่ที่บูธของซูบารุนะคะซูบารุเขาทำออกมาดีมากเลยนะเขาจำลองให้เหมือนเราอยู่ในโยเซมิตินะคะเป็นเนชั่นแนลพาร์คนะคะดูสิแล้วก็รถเขาก็จะเป็นแนวแบบลุยอุทยานอะไรประมาณนี้
ันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะแต่หมอไม่มั่นใจว่าเป็นไฟฟ้าแบบ 100% หรือเปล่านี่ไงนี่ไงมาดูไฟฟ้าน่าจะ 100% นะเห็นไหมมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะ Excuse me, this is a full electric Fully electric Wow yeah. 20 miles of range We don't have pricing It should come out next year Thank you ก็เขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นไฟฟ้าแบบ 100% เลยนะสามารถขับได้ต่อเนื่อง200ไมล์นะคะก็คูณไปแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้จะมีขายในปีหน้านะจ๊ะอันนี้เจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลที่มอสดูส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่แบบนี้นะยังไม่เจอพิตตี้เลยเฮ้ยงานเอาเลยออโต้โชว์นี่งานใหญ่นะไม่มีพิตตี้ให้พิตากล้องเลยเหรอนี่เป็นรถแข่งแบบแรลลี่นะคะของ Subaru นะคะ WRX นะคะขอเข้าไปดูแบบตัวซิ่งของ Subaru หน่อยนะคะนี่ข้างในเขาก็คือแนวรถแข่งเลยนะเห็นไหมที่ยงที่เหยียบเป็นแบบนี้เลยเนาะโหหน้าจอแต่ข้างในก็ทำแบบเป็นทุกอย่างเป็นทัชสกรีนหมดแล้วนะคะเกียร์นี่คืออะไรทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงใครรู้บ้างคือมอสชอบรถนะแต่ว่าไม่ได้มีแบบความรู้เรื่องรถอะไรมากนะถ้ายังไงใครดูก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธฟอร์ดนะคะข้างหน้าเราก็เป็นฟอร์ดบอนโคนะคะนี่คือฝรั่งก็ขับรถใหญ่ๆไงเขาเหมาะเนาะดูดิสวยอะเหมาะกับแบบสายออฟโรดนะคะพาวมาฮอร์สพาวเวอร์ This one has a 2.7 so it's going to be 330 horsepower How many color do you have About 10 or 11 Oh so much นี่ลองเข้ามาดูข้างในทุกคนเฮ้ยเบาะนิ่มมาก Yeah wanna come with me Alright let's go นี่หน้าจอเขาจะมีรูปแบบรูปภาพอะไรให้ด้วยเนาะคันนี้อยู่ที่ 36,000 เหรียญนะคะก็ประมาณ1ล้านนะเขามีคนออกมาพูดต้องมีพิตตี้แน่เลยอ้าวเป็นผู้ชายนะคะเขากำลังโชว์รุ่น F150 เป็นกระบะนะคะนึกถึงงานมอเตอร์โชว์เมืองไทยนี่ถ้าเป็นบูธอย่างนี้จะต้องมีพิตตี้สวยๆยืนเต็มนะอันนี้มีแค่ผู้ชายหนึ่งคนผิดหวังว่าสิพิตากล้องอันนี้ของ Ford นะคะก็เป็นรถกระบะไฟฟ้าเหมือนกันนะ F150 นะคะwriting how much is it for 40,000 40,000 yep okay this is the full electric right yep. fully electric oh 40,000 คันละ 40,000 เหรียญนะทุกคน wow. เป็นแบบไฟฟ้า 100% เลยนะคะพอเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะข้างหน้ามันไม่ต้องมีเครื่องแล้วไงเห็นไหมมันก็จะมีที่ใส่ของเพิ่มมากขึ้นค่ะกระบะก็ใส่ของได้เยอะขึ้นจากข้างหลังแล้วข้างหน้าพ่อดูอยู่อยากเปลี่ยนกระบะใหม่ไหมพ่อถ้าไปเมืองไทยนี่ภาษีอาจจะแพงกว่าที่นี่2เท่า3เท่านะอันนี้ฟอร์ดเขาก็เอารถเก่ามาโชว์ด้วยนะทุกคนเป็นกระบะรุ่นนี้เชื่อไหมเชื่อมาป่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะอันนี้คือรถใหม่แล้วนอกจากรถใหม่ที่เรียนแบบรถเก่าแล้วใช่ไหมความพีคก็คือว่ามันคือกระบะไฟฟ้า 100% ค่ะนี่คือกระบะรุ่น F100 Custom นะเห็นไหมเขาใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าเป็นดีไซน์รุ่นเก่าแบบคลาสสิกมากเลยอ่ะชอบจังเลยอ่ะคันนี้คือเขาไม่ให้เราเข้าไปลองนะข้างในจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนอะไรเงี้ยข้างในเป็นแบบล้ำเลยนะแต่ละคนก็สนใจนะคะแล้วก็จะพยายามอยากจะถ่ายให้เห็นข้างในนะแต่พอเราเอากล้องเข้าไปแล้วมันก็สะท้อนนะทุกคนก็เลยแบบไม่เห็นนะเยอะโอ้ยนึกถึงอเมริกันก็ต้องนึกถึงจี๊ปนะคะตอนนี้เรามาอยู่โซนจี๊ปมั่งละถ้าแบบทรงอย่างนี้นะก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเนาะอ๋อแต่ข้างหลังนี่เป็นกระบะนะเฮ้ยอยากมีจี๊ปสักคันดูดิโคตรเท่อะเท่อะทุกคนยืนไปนะแล้วก็แคลิฟอร์เนียต้นปาล์มเยอะๆเนาะเฮ้ยได้เลยพร้อมกับลูกๆของมอสนะคะ2คนเฮ้ยสูงเกือบล่วงขาสั้นราคาอันนี้นะคะเป็นจี๊ปผสมแบบกระบะเป็นทรัคนะคะอยู่ที่สตาร์ท 35,000 เหรียญถึง 50,000 เหรียญนะประมาณไม่ถึง2ล้านนะคะเฮ้ยคันสีเขียวอันนี้จะสั้นอันนี้สวยอะคันนี้ทุกคนเห็นพี่เขารูดซิปไหมเฮ้ยคันนี้คือนี่ไม่ใช้กระจกนะเขาเป็นใช้วิธีอย่างนี้รูดซิปเอาโอ้โหคันนี้ไปซานฟรานซิสโกสบายเลยนะไม่ต้องกลัวทุบกระจกเฮ้ยสวยคันนี้ราคาอยู่ที่ 75,000 เหรียญนะคะประมาณ2ล้าน5นะสูงมากดูก้าวขาทีอึ๊บปีนขึ้นรถนี่ข้างหน้าปัดอะไรของเขาแบบเยอะมากเลยนะมันจะแตกต่างกับพวกรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันจะคอนโซลแบบเรียบๆเนาะอันนี้ก็ปุ่มเยอะแยะอันนี้เป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะทุกคนดูสิเขามีเกียร์ให้2อันเลยเท่อะแนวลุยๆไปไหนไปกันแล้วที่สำคัญไม่ต้องกลัวโดนทุบกระจกจ้าแต่ว่าสูงไปหน่อยอะโบ๊ทนี้พอจะมีพิตตี้อยู่บ้างนะคะแต่มองๆแล้วก็ไม่ค่อยแบบพิตตี้สักเท่าไหร่นะจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลมากกว่าแต่ถ้าเมืองไทยก็จะมีพิตตี้ที่นั่งตามบูธอย่างนี้ให้ข้อมูลเหมือนกันเนาะแต่นี้เขาก็จะใส่สูทแบบนะแบบเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นจี๊ปแรงเลอร์อันนี้ราคาสตาร์ทอยู่ที่ 29,000 เหรียญนะจนถึง 43,000 เหรียญนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้อาจจะแต่งไม่ได้เยอะเหมือนตัวเขียวเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นกระจกอ๋อถ้าเป็นแบบซิปนี่จะแพงกว่านะพร้อมนะคะเรามีคนขับแล้วเราได้คนนั่งเต็มเลยค่ะรถคันนี้ทุกคนชอบนะ ready go let's go yeah this is a nice car วิ่งพับปอได้พับพับโอ้อะไรไปบูธอื่นเนาะชอบจี๊ปอ่ะโอเคที่ตั้งต้องจะไปดูพิตตี้ไม่เห็นมีเลยออโต้โชว์หน้าหนาวพิตตี้เขาก็ใส่เสื้อหนังคลุมกันมิดเลยจ้าเราจะมีกันก็ต้องดอชเนาะอันนี้นะคะราคาเขาเริ่มต้นอยู่ที่ 81,000 เหรียญ นะคะ807แรงม้านะทุกคนรถแรงมากแรงอย่างนี้ขอเข้าไปนั่งหน่อยขอลองหน่อยสิว้าวโอ้ this is so nice where are we going yeah alright where would you go 800 horsepower so fast
80,000 เนาะ 80,000 เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่2ล้านกว่า คือรถที่นี่มันสามารถจับต้องได้นะคะแต่ถ้าไปอยู่เมืองไทยนี่ก็นะราคาน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันนี้เขาแต่งมาหมดแล้วนะโอ้ดอสนี่คนให้ความสนใจเยอะนะคะตรงนี้เขาก็จะมีแบบพิตตี้มายืนเชียร์อยู่2คนนะคะคันนี้นะคะเริ่มต้นที่ 79,000 เหรียญ นะ807แรงม้าเหมือนกันนะทุกคนมาเดี๋ยวจะพาไปดูรถของมอสในปีหน้าแฮ่ระหว่างว่าอย่างนั้นนะนี่ค่ะ Porsche หรือว่า Porsche นะคะเขาจะจัดแบบออกมาข้างนอกงานนะคะเป็นห้องพิเศษของเขาเลยนะเข้ามาจะได้ความลักชัวรี่หรูหรานะจ๊ะพร้อมกับพิตตี้เป็นหนุ่มรออันนี้เป็นนายวันวันนายวันวันปั้นนี่ก็ใครคะ GT3 นะคะนายวันวัน GT3 สีขาวสวยมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นว่าข้างในเขามีคำว่า Porsche อยู่ตรงแบบตรงไฟเลยNever fall, bang roll, on the go, ice wall. เฮ้ยทุกคนอันนี้เป็น Porsche Electric นะคะเป็น Mission R นะคะเป็นรถไฟฟ้านะที่เห็นน่ะเฮ้ยจริงดิไฟฟ้าเลยมันจะแรงขนาดนั้นอันนี้คืออะไรอ่ะแม็กเขาเหรอเฮ้ยแปลกๆเราไม่เคยเห็นนะคือข้างนอกมันดุๆมากเลยนะแต่เป็นไฟฟ้าเอาจริงๆนะไฟฟ้ามอสว่าตอนออกตัวมันแรงนะเคยเห็นเทสลาแบบพุ่งตัวทีอันนี้ช่องอะไรช่องเสียบไฟเหรอคือช่องอะไรอ่ะจะช่องเสียบปลั๊กไฟก็ไม่ใช่งงจังใครรู้บอกหน่อยนะรถคันนี้ดูไปดูมาก็คล้ายกับรถของพี่เพียประโยคเหมือนกันเนาะที่ออกมาใหม่มอสไม่รู้เหมือนกันว่าใช่คันเดียวแบบนี้หรือเปล่านะเพราะมอสก็ติดตามช่องที่เบียร์ประโยคอยู่เหมือนกันคนอยากรู้ว่าคันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมตามที่พื้นเห็นไหมเขาจะมีให้สแกนบาร์โค้ดคือเจ้าหน้าที่เขาแบบมีน้อยมากเลยนะคะแล้วเราก็ได้ราคาคันนี้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นรุ่น718นะคะแคมเมนนะคะ GT4 RS นะอยู่ที่ 161,770 นะทุกคนถ้ามอสลองคูณให้นะเอา 161,000 คูณ 7.5% แล้วก็คูณไปค่าเงินแบบสูงๆนะ33บาทเลขที่ออกดู5,700,000 นะคะประมาณ6ล้านคันนี้6ล้านบาทนะคะสำหรับราคาที่อเมริกานะไม่มีนะคะอันนี้เป็น Pretty Porsche นะคะโอ้สวยจังเลยสำหรับ Porsche รุ่น Cayenne นะคะ Turbo GT คันนี้นะอยู่ที่ 200,000 เหรียญ นะทุกคนไม่ถึง10ล้านทุกคนคะอันนี้เป็น Macan GTS นะคะเป็น Porsche SUV รุ่นตัวเล็กสุดของ Porsche คันนี้นะคะอยู่ที่ 100,000 นิดๆเหรียญ นะก็ประมาณ 3-4 ล้านบาทไทยนะคะสีแดงอันนี้เป็นตัวแต่งมาแล้วนะ And the fastest one is 750 that's so fast yeah. Wow that's so fast 750 So this one starting is 82 mm-hmm. And the top one is it is 187Can't feel my wings, I need my hands This life is real, yo they pretend Came off the bench, I get it in I get it in, I get it in Can't feel my wings, I need my hands This life is real, can't play pretend Came off the bench, I get it in โอ้ทุกคนค่ะจักรยานไฟฟ้าของพอร์ชคันนี้นะมาถามราคามาแล้วนะคะอยู่ที่ 10,000 เหรียญนะคะ 300,000 บาทนะคะคันนี้ทุกคนคะตอนนี้มอสออกมานอกอาคารนะเมื่อกี้เราไปเขาเรียกว่าอะไรนะบูธของPorscheแล้วใช่ไหมก็รถสวยนะแต่ว่าพิตตี้ไม่มีนะแล้วเดี๋ยวมอสกำลังตามหานี่เว้ยบูธเบนซ์บีเอ็มอะไรประมาณเนี้ยมันต้องย้ายฮอนะเดี๋ยวเราเดินไปอีกฮอหนึ่งนะคะ
ดูนะว่าจะมีพิตตี้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นรถที่เขาคัสตอมนะเป็นของลาโรเวอร์สีฟ้าน่ารักมากแนวแคมปิ้งอ่ะสีก็น่ารักแล้วดูแม็กเมิร์กอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะแคมปิ้งข้างบนคือห้องนี้จะเป็นห้องของโซนรถที่แบบคัสตอมเฮ้ยสีเขียวก็น่ารักเนาะแรงโรเวอร์มีเตาข้างหลังด้วยเหมาะกับสายแคมปิ้งอย่างเราอีกแล้วทุกคนคืองานมันใหญ่มากเลยเขาบอกว่าในงานเนี่ยมีรถมาโชว์ประมาณ 1,000 คันนะคะแต่ว่าเบนซ์กับ BM อ่ะมอสหาไม่เจอไงคือจะพยายามเดินให้ทั่วทุกบูธนะคะแต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะเดี๋ยวเราก็แบบเน้นแล้วกันเนาะโอ้ยอันนี้ก็เป็นอีก 1,000 ที่มอสชอบนะคือนี่ค่ะแลนด์โรเวอร์นะคะเป็นแบบคันเล็กมาหน่อยนะทรงมันคล้ายจีฟหรือสี่เหลี่ยมราคาก็อยู่ที่ 60,000 ส่วนคันที่เขาโชว์เนี่ยราคา 66,000 นะคะ 66,000 เหรียญเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะจะไม่ค่อยมีสาวๆแล้วอันนี้เปิดยังไงอ่ะอ๋อเปิดอย่างนี้นี่แล้วโรเวอร์เอาจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่แบบดาราฮอลลีวูดอ่ะขับกันเยอะเหมือนกันนะคะสวยเนาะแต่ว่าราคาแพงกว่าจี๊ปเยอะอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะดูดิมันดูแบบเรียบง่ายแล้วข้างบนนะคะก็เป็นสลูปแบบเปิดกว้างหมดเลยเหมาะมากกับอากาศเย็นๆในลอสแอนเจลิสนะพวงมาลัยก็แบบดูเรียบๆนะคะไม่ได้แบบอะไรมากชอบอีกแล้วตอนแรกมองว่าสวยนะเพราะว่า Land Rover เนี่ยมันจะดูรถแบบดูแบบกล่องๆอะไรเงี้ยแต่มอสมองไปมามันดูแบบมันดูล้ำๆมอสว่าทรงแบบรุ่นเก่าอ่ะสวยกว่าอีกเนาะโอ้โหอันนี้สีผมสีเสื้อแล้วก็สีรถที่เขามายืนนี่นึกว่าเป็นรถเขาเลยเนาะเดี๋ยวนี้ข้างในรถเขาชอบทำเบาะสีขาวมอสอยากรู้มากเลยว่าเบาะสีขาวอย่างนี้มันไม่เลอะง่ายหรอทุกคนหรือว่ามันเป็นหนักอะไรพิเศษเนาะพอเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยมีใครมุงเลยดูดิมีมอสยืนดูอยู่คนเดียวเองอะรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมงานมอเตอร์โชว์จะต้องมีพิตตี้บางทีมันดึงดูดให้เข้ามาดูไงอย่างน้อยไม่ดูรถก็ต้องมาดูอะไรสักอย่างอะเนาะอันนี้ไม่มีใครดูเลยดูดิหลงเหลงมากเลยนี่อันนี้เป็น Toyota Prius นะคะก็เป็นรถรุ่นที่มอสใช้อยู่นะแต่อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ของปี2022นะราคาก็ตั้งแต่ 28,000 จนถึง 34,000 เหรียญนะคะหน้าจอหน้าจอมันก็จะดูแบบเห็นไหมมันจะดูแบนเรียบขึ้นทุกคนอันนี้นะคะเป็นรถ Toyota แบบใช้ไฟฟ้า 100% เลยนะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดตัวนะอันนี้เป็นรถต้นแบบนะคะเขาจะมีขายในปี2023นะคะรุ่นอะไรอ่ะ BZ4X นะคะโอ้โหเพราะว่าตอนนี้ Toyota ก็มีแต่แบบที่มอสขับเนาะเป็นแบบไฮบริดผสมผสานกันอันนี้แบบ 100% เลยไม่รู้ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนคะอันนี้เป็น Toyota 4Runner นะที่เมืองไทยไม่มีขายที่เมืองไทยจะเป็น Fortuner นะแต่อันเนี้ยจะเป็น Forerunner อันนี้เป็นชุดแต่งของ TRD นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเปิดถึงไหมลูกเอ้ยเดี๋ยวเราเปิดข้างนู้นดีกว่าคนขับพวงมาลัยซ้ายด้านในนะคะประมาณนี้เนาะปุ่มเปิ่มอะไรก็เยอะเนาะอันนี้นะคะก็เป็นลูกมอสเอง PassengerAre you ready? Yeah. Bye. โอ้แล้วสีก็สวยมากนะเดี๋ยวมาดูราคาราคาอยู่ที่ 37,000 เหรียญจนถึง 40,000 เหรียญนะก็อยู่ที่ล้านต้นๆนะคะ
คนคะอันนี้เป็น Toyota Camry นะนี่ข้างในเป็นอันนี้มันจะเป็น US spec นะคะก็ราคาที่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 27,000 เหรียญนะประมาณ 900,000 บาทไทยนะแต่มอสไม่รู้ว่าเมืองไทยอ่ะราคาเท่าไหร่นะอันนี้คือแบบเขารวมแต่งแล้วนะราคาที่มอสบอกคือราคาสูงสุดนะคะเป็นชุดแต่งของ TRD นะคะสวยเลยแต่งมาให้พร้อมคันนี้เป็น RV4 Hybrid นะคะเป็นรถระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้านะคะคันนี้พี่ตะก้องชอบนะโถตอนแรกว่าจะถอย Porsche ให้ซะหน่อยดันบอกว่าชอบคันนี้ใครที่ชอบ Toyota GR Supra นะคะราคาเขามีตั้งแต่ 43,000 แล้วก็จนถึง 54,000 นะคะสูงสุดก็ประมาณเลขกลมๆก็2ล้านบาทนะคะก็เป็นแนวแบบสปอร์ตเนาะสวยเลยข้างในอ่ะ2ที่นั่งสวยเลยที่ไทยซูเปอร์อยู่ที่เท่าไหร่คะเอาแบบราคาสูงสุดเลยนะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยโตโยต้าแคมปิ้งเลยนะลองดูข้างในเขาทำมาโดยเฉพาะเลยอ่ะนี่นี่ข้างในเป็นแบบรถบ้านเลยอ่ะมีที่นอนมีอะไรคนคะอันนี้เป็น Evigo Fast Charging นะคะก็เป็นสถานีแบบสำหรับรถไฟฟ้าไว้ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่าตอนนี้นะปี2021ใช่ไหมงาน LA Auto Show ก็จะเห็นว่าทุกบูธนะคะแข่งกันแบบรถไฟฟ้าเนาะแบบทั้งกระบะไฟฟ้าทั้งอะไรแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็คาดหวังนะคะในปี2035หรืออีกประมาณ14ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะให้ 80% นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทุกๆ50ไมล์หรือประมาณ80กิโลเนี่ยให้มีจุดชาร์จไฟฟ้าด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโลกอนาคตของเราที่แบบก็มองว่าก็ดีนะใช้พลังงานไฟฟ้ายังไงมันก็ดีกว่าพลังงานน้ำมันเนาะโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศของงาน LA Auto Show นะคะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเพราะว่ามอสชอบรถแต่ว่าดีเทลรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้ลึกมากนะยังไงก็คิดว่าเราก็มาแชร์มาแบ่งปันกันแล้วกันเนาะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะคะจะบอกว่างานวันนี้พี่ตากล้องผิดหวังมากนะจ๊ะเพราะว่าพิตตี้อะไรยึกเนี่ยคือไงไม่ผิดหวังหรอพิตตี้หรอได้หรอพอได้ปะเดี๋ยวสิมาทางนี้ก็พอได้อยู่นะอยากเป็นพิตตี้ในหัวใจเธอทำไมต้องหนีด้วยล่ะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามมอสกันด้วยละกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายพร้อมกับพิตตี้สาวสวยมอสลาวันโอวันเห็นด้วยหน่อยนะเห็นด้วยหน่อย